สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาแบบเร็วๆเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจะออกไปข้างนอกอีกแล้วฝ้ายก็จะมารีวิวตัวนี้ค่ะอ้าวผิดด้านรีวิวตัวนี้นะคะ Brush On For You 2ค่ะตอนนี้กำลังแบบฮิตมากเลยเป็นรุ่นมอครีมนะคะถูกปล่อยออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละฝ้ายก็พยายามไปตามหาซื้อมาตอนแรกนะคะก็หมดคือเมื่อวานอ่ะฝ้ายไปเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวมาแล้วคราวเนี้ยเขาก็เพิ่งเอาตัวเนี้ยมาลงเลยที่วัสดุก็เลยไปแบบยืนจิ้มปาดลองมาแบบพักหนึ่งอ่ะพนักงานก็แนะนำไปนู่นนี่นั่นตกลงเลือกมาได้2เบอร์นะคะก็มีเบอร์ C2กับเบอร์ C7นะคะคิดว่าสวยที่สุดแล้วแหละคนอื่นอาจจะมีเบอร์ที่สวยกว่าแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบ2เบอร์นี้มากที่สุดเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันในคลิปนี้เลยว่าน้องเขาว่าใช้ดีจริงหรือเปล่าเป็นครีมเนี่ยมันจะเป็นปื้ดหรือเปล่านะมาลองพร้อมกันเลยฝ้ายก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะแพ็คเกจเขานะคะเหมือนตลับเดิมเดะเลยที่เป็นแบบฝุ่นที่เขาเคยออกมาก่อนหน้านี้ที่แบบฮิตถล่มทลายนะคะเขาก็ซีลไว้อย่างนี้เดี๋ยวขอแกะก่อนแกะออกมาแล้วนะคะอ๋อตอนแรกเราไฟนึกว่ามันจะมีไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นครีมมาติดอยู่สกรีนอยู่ที่หน้าตลับเลยแต่มันไม่ใช่ไงแกะออกมาคือหน้าตาเหมือนเดิมเด๊ะเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตลับละ179 บาทไฟว่ามันมีกระจกมาให้ก็บุญนักหนาแล้วนะจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับมาลองเนื้อที่แขนกันบ้างเลยดีกว่าขอวอร์มเนื้อก่อนวอร์มเนื้อลงไปที่มือเนื้อเขาค่อนข้างนุ่มนะแล้วก็ไม่ค่อยเหลวแบบเป็นน้ำอ่ะบางแบรนด์คือลงไปแล้วเป็นน้ำแต่อันนี้คือเป็นครีมเลยเนาะนี่คือสี C2นะสีนี้นะคะเขาจะออกแบบส้มนำหน่อยนะแล้วก็มีติ่งชมพูมานิดนึงนะคะสีค่อนข้างแน่นอยู่นะเดี๋ยวฝ้ายลองแบบเบลนด์ดิหูเอาจริงมันก็เบนแล้วไม่คราบอยู่นะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ฝ้ายเบนแล้วมันไม่เป็นคราบแต่เวลาใช้เนี่ยอาจจะต้องใช้นิดนึงจริงๆเพราะว่าสีมันค่อนข้างกระจายวงกว้างอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวฝ้ายขอลองเบอร์ C7 บ้างนะคะวู้สีชัดมากลองเบนเหมือนเดิมเฮ้ยจริงๆมันก็เบนง่ายอยู่นะเนี่ยแต่มันเบนที่แขนเนี่ยเดี๋ยวลองเบนที่หน้าดูตัวนี้ก็แบบดูละเลื่อละเลื่อนะคะออกแดงกำกำนิดนึงก็คือน่าจะสามารถใช้ได้ทั้งผิวเข้มแล้วก็ผิว2สีเลยดูแบบแนวสุขภาพดีพอเบนแล้วมันก็แอบใกล้กันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่อันนี้จะแบบออกแดงส้ม C7 อะส่วน C2 อะจะออกส้มชมพูประมาณนี้นะใกล้มากมาในส่วนของการลงที่หน้าบ้างวันนี้นะคะฝ้ายแต่งหน้ามาครบหมดทุกอย่างแล้วฝ้ายยังไม่ได้ลงBlush on อย่างเดียวนะคะเอาจริงๆเขาลงปากได้ด้วยนี่เดี๋ยวไปลบปากก่อนจะลองลงปากด้วยฝ้ายลงรองพื้นกับแป้งพับผสมรองพื้นมาแล้วนะคะอยากรู้ว่าลงทับแป้งแล้วมันจะเป็นคราบไหมฝ้ายจะใช้ C2 ลงแก้มนิดเดียวพอ นิดเดียวจริงลองเฮ้ยมันต้องแอบแบบรีบเกี่ยนิดนึงนะรีบนิดนึงได้อยู่นะเนี่ยอันนี้ฝ้ายลงทับเดี๋ยวให้ดูฝ้ายลงทับแป้งอย่างที่บอกไปนะเขาก็ไม่คราบนะแป้งก็ไม่ได้หลุดนะหุ้ยสีค่อนข้างชัดอยู่เลยนะคะเนี่ยฝ้ายว่ามันชัดกว่าตัวที่มันเป็นฝุ่นอีกอะเฮ้ยถือว่าโอเคนะดูดิมันไม่เยิ้มนะแล้วก็ไม่แบบกินคราบแป้งไปด้วยนะคะทีนี้ฝ้ายจะลองใช้ฟองน้ำดูนะว่าช่วยไหมง่ายลงฟองน้ำแบบไม่เวิร์กอ่ะเนื้อเขาแน่นมากจริงๆอ่ะเพราะว่าลงมือยังดีกว่าอีกดูดิพอลงฟองน้ำแล้วแบบจ่องเลยอ่ะเดี๋ยวขอเกี่ยเอามือเกี่ยแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ฟองน้ำแบบมันไม่รอดอ่ะอันนี้ไฟใช้มือนะคะคือเนื้อของเขาอ่ะค่อนข้างแน่นมากมันไม่ได้เป็นน้ำเหลวเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องใช้ฟองน้ำเลยมันเกี่ยค่อนข้างหนึบแต่พอใช้มือค่อยๆเบลนนะคะเนี่ยดูดิน่าจะติดทนอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเนี่ยแบบเอามือลูบไม่ติดออกมาเลยติดทนมากๆขอลบปากอันเก่าออกก่อนนะจะลองเอาเบอร์C10 เอ้ย C7 เนี่ยทาดู
เพราะว่าเห็นบางคนอ่ะเขาเอามาทาตาแก้มปากอะไรอย่างงี้ด้วยโอเคนะคะตอนนี้ไฟลงลิปเสร็จแล้วก็คือมันค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะพอลงไปที่ปากของเราก็แนะนำว่าให้ลงลิปมันก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แห้งขนาดนั้นมันได้ลุคแมตต์มากกว่านะคะทาแบบแตะเบนเบนนะสวยมากเหมือนลิปแบบเกาหลีอะไรอย่างนี้เลยสีนี้ทาปากสวยอะ ก็ไม่ติดนะพอมันลงไปที่ปากแล้วเหมือนมันแบบแบบเคลือบไปที่ปากเป็นสีปากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้หลอกผู้ได้ป้ายแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะราคาแค่แบบ179 บาทแต่ว่ามันก็ค่อนข้างใช้ดีอยู่ก็สามารถพกไปเติมระหว่างวันได้นะคะลงทับรองพื้นได้ลงทับแป้งได้ไม่เป็นคราค่อยเกลี่ยนิดนึงนะเนื้อของเขามันจะค่อนข้างแน่นหน่อยแล้วก็เอามาทาปากสวยเหมือนกันยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้มากเลยนะคะครั้งหน้าเนี่ยมีอะไรออกใหม่น่าเล่นอีกฟ้าก็จะรีบไปตามมาแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูกันแบบจะอีกเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมบ๊ายบาย